่นเลยนะครับเราจะต้องบอกว่าเจ้า New GPX Demon X 125นั้นถือว่าเป็นกระแสอย่างแรงตั้งแต่ตอนช่วงเปิดตัวใหม่ๆเพราะว่ามันมีงานดีไซน์ที่ถือว่าโดดเด่นและก็แตกต่างไปจากตระกูล Demon คันอื่นๆจากทางค่าย GPX แบรนด์ไทยที่อยู่คู่วงการมอเตอร์ไซค์บ้านเรามาตลอดซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยนะครับได้ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวอิตาลีมาออกแบบตัวรถให้นั่นเองและแล้ววันนี้ก็ถึงคิวของทางทีมงาน Great Biker นะครับที่ได้รับเจ้า New GPX Demon X 125มาทดสอบในแบบฉบับของเราซึ่งจะต้องบอกเลยว่าเจ้ารถ Mini Sport Bike คันนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่เน้นการขับขี่ที่เข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าตัวรถดีไซน์มาแบบไม่มีคลัตช์มือมาให้แล้วก็ระบบการเข้าเกียร์ก็เป็นแบบสไตล์ปกติ4เกียร์วนนะครับก็คือเหยียบลงตลอดเพื่อเพิ่มเกียร์แล้วก็งัดกลับตลอดในการลดเกียร์นั่นเองนะครับตัวรถมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 125cc 4จังหวะแบบคาร์บูเรเตอร์ที่ถือว่าคุ้นมือช่างบ้านเราเป็นอย่างดีหลังจากที่เราทราบถึงสเปคเบื้องต้นของตัวรถไปแล้วนะครับเราจะมาโฟกัสถึงงานออกแบบที่ถือว่าเป็นจุดขายสำคัญของรถโมเดลนี้อย่างแรกเลยก็คือไฟที่เป็นแบบ LED รอบคันแล้วก็มีไฟหน้ารันไทม์ในรูปทรงตัว X ตามชื่อรุ่นอย่างที่เราเห็นกันนี้ในส่วนของท่อรถนะครับเป็นแบบท่อคู่ออกซ้ายและขวาขนานกันไปกับตัวเบาะรถถือว่าสวยงามลงตัวทีเดียวโชคอัพด้านหน้านะครับเป็นแบบอัพไซด์ดาวหัวกลับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นโชคอัพเดี่ยวแบบโมโนโชคของ YSS ในส่วนของสปริงอาร์มก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ออกแบบได้ดูดีมีราคาทีเดียวนะครับต่อมาในส่วนของจานดิสเบรกทั้งหน้าและก็หลังนะครับเป็นการออกแบบที่มีการเล่นลวดลายเฉพาะตัวในส่วนของหน้าจอแสดงผลสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็มีกาดเครื่องยนต์มาให้ด้วยนะครับรวมไปถึงช่องลมที่ตัวถังน้ำมันด้านซ้ายและขวาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ส่งผลให้เจ้า Demon X 125คันนี้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวในงานดีไซน์เอามากๆเอาละครับนี้เราจะมาทดสอบขับขี่ครั้งแรกด้วยกันนะครับด้วยความที่เจ้า Demon X 125นั้นนะครับเป็นรถในแนว Mini Sport Bikeทำให้ตัวของผู้ทดสอบเองนั้นนะครับมีข้อกังขาเล็กๆในเรื่องของพละกำลังตัวรถในทีแรกว่ามันจะแบกเอาตัวเราไหวหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าอัตราเร่งของมันนะครับทำได้ดีมากในย่านความเร็วต้นการเปิดคันเร่งแล้วลากเกียร์หนึ่งเพื่อออกตัวทำได้อย่างสบายๆทำให้การใช้ความเร็วและท้องในช่วงนี้มีความสนุกสนานเอามากๆผิดกับรูปร่างของรถที่มาในแนวนี้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับมิติของตัวรถก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปอย่างแน่นอนรูปร่างของชายไทยมาตรฐานนะครับถือว่าขี่มันได้อย่างสบายๆต่อมาที่จะต้องพูดถึงเลยก็คือในเรื่องของความคล่องตัวนะครับเพราะว่าเจ้า Demon X 125คันนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วด้วยมิติของตัวรถที่กระชับในทุกด้านทำให้เราสามารถควบคุมมันได้อย่างง่ายดายในการจราจรที่ติดขัดหรือว่าการขับขี่ในชีวิตประจำวันทั่วไปที่จะต้องเจอกับสภาพรถในท้องถนนที่แตกต่างกันด้วยวงเลี้ยวที่พอดีทำให้เรามุดหรือว่าซอกแซกไปตามเส้นทางได้แบบชิวๆประกอบกับเรื่องอัตราเร่งในย่านความเร็วต้นที่ทำได้ดีที่เกิดไปแล้วนะครับก็ทำให้จังหวะจะเร่งจะแซงแบบกระทันหันจนตัวทำได้อย่างสบายๆไม่มีปัญหาแต่อย่างใดคราวนี้เราจะเพิ่มความเร็วให้กับตัวรถแล้วนะครับโดยการนำเจ้า Demon X 125นั้นไปวิ่งที่ถนนโล่งๆไปซัดกันยาวๆดูบ้างจากการทดสอบพบว่าการไต่ความเร็วในย่านความเร็วต้นถึงกลางนั้นถือว่าทำได้ดีอย่างต่อเนื่องแต่แน่นอนว่าด้วยจุดอ่อนของรถสูบเดียวแล้วก็เครื่องยนต์ในขนาดที่ไม่ใหญ่โตมากนักก็ทำให้ความเร็วปลายนั้นนะครับไม่ได้ไหลลื่นมากเท่าไหร่อาจจะต้องมีการเค้นกันบ้างแต่ก็สามารถขี่ยืนพื้นออกทริปนะครับด้วยความเร็วประมาณ90กว่าๆได้อย่างสบายๆในส่วนของระบบช่วงล่างนะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างประทับใจพวกเราการทำงานร่วมกันระหว่างโชว์อัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวแล้วก็โชว์อัพเดี่ยวด้านหลังของ YSS นั้นถือว่าเป็นจุดร่วมที่ลงตัวเพราะว่ามันซับแรงสะเทือนในสภาพพื้นผิวถนนที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงการใช้ความเร็วในโค้งที่ทำให้เรานั้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นกว่าโชคอัพแบบปกติด้วยในส่วนบาลานซ์ของตัวรถนะครับโดยรวมถือว่ากระจายไปรอบๆคันทำให้เราต้องทิ้งน้ำหนักตัวช่วยไปที่จุดศูนย์ถ่วงด้านล่างในบางจังหวะส่วนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับวัดโดยการใช้ความเร็วแบบเฉลี่ยนะครับทำได้ประมาณ30กิโลเมตรกลางๆถึงปลายนะครับต่อลิตรก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวสำหรับรถเครื่องคาร์บูเรเตอร์แบบนี้นะครับ
ทีนี้เรามาว่ากันถึงบทสรุปจากทางทีมงาน Great Baker ที่มีต่อรถ Demon X 125คันนี้กันบ้างโดยรวมนะครับเจ้า Demon X 125นะครับจะต้องบอกว่าเป็นรถมินิสปอร์ตไบค์ที่หล่อเอามากๆในเรื่องของงานดีไซน์เพราะว่าความคิดเห็นส่วนตัวของทีมงานเนี่ยถือว่าการดีไซน์มันลงตัวเกือบทุกจุดเลยทีเดียวยังไม่มีจุดไหนที่สะดุดหรือว่าไม่ชอบเป็นพิเศษไล่ไปตั้งแต่ไฟหน้าจนถึงท่อคู่ด้านท้ายดังนั้นนะครับมันจึงเป็นรถที่เหมาะกับการขี่หล่อๆในเมืองเป็นหลักจะเอาไปเรียนไปทำงานหรือขี่เล่นก็ได้ทั้งนั้นวัยรุ่นรวมไปถึงวัยทำงานตอนต้นน่าจะชอบมันมากเป็นพิเศษเพราะมันไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมมากมายแล้วเว้นแต่ว่าบางคนอาจจะอยากได้สไตล์บางอย่างที่พิเศษแบบเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับก็ไปแต่งไปเติมกันได้ส่วนในเรื่องประสิทธิภาพของตัวรถนั้นนะครับในเรื่องกำลังทำได้ดีในเรื่องของแรงบิดมากเป็นพิเศษแต่ว่าความเร็วปลายไม่ได้จัดจ้านมากนักตรงนี้ทางเราต้องเน้นย้ำไว้เผื่อว่าบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักคาแรคเตอร์ของตัวรถแล้วก็ไปคาดหวังกับท็อปสปีดหรือว่าความเร็วปลายอะไรแบบนั้นจะต้องบอกว่ารถแนวนี้มันไม่สามารถตอบสนองตรงนั้นได้นะครับแต่ว่ากลับกันมันก็มีกำลังเพียงพอในการใช้งานในชีวิตจริงแบบเอาอยู่สบายและเน้นความโดดเด่นในเรื่องงานดีไซน์แล้วก็ศักยภาพด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ความเร็วเป็นหลักเทียบกับราคาค่าตัวที่ 55,800 บาทกับอุปกรณ์ต่างๆที่ติดรถมาให้บวกกับความโดดเด่นในงานดีไซน์ของมันก็ถือว่าสมเหตุสมผลกับราคาตรงนี้เอามากๆสุดท้ายนี้นะครับทาง Great Baker ต้องขอขอบคุณทาง GPX ที่เอื้อเฟื้อรถสำหรับการทดสอบในครั้งนี้แล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามการรีวิวแบบเจาะลึกจากทาง Great Baker ได้อีกในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ